พาคุณผู้ชมไปดูช่วงนี้หลายคนบอกเอ๊ะทำไมดาวตกบ่อยจังบอกคุณผู้ชมนิดนึงว่าจริงๆดาวตกเนี่ยมีทุกวันนะครับเพียงแต่จะเห็นชัดแบบนี้บ่อยๆหรือเปล่าอันนี้อีกเรื่องหนึง่งแต่เมื่อวานนี้เห็นอีกแล้วแถมเห็นสองรอบในช่วงเวลาติดก,กันภายใน1ชั่วโมงแล้วก็เห็นค่อนข้างจะชัดด้วยพาไปดูปรากฏการณ์ที่หลายคนบอกว่านี่อาจจะเป็นดาวตกชนิดระเบิดกันนิดนึงครับ เมื่อวานนี้ถ้าใครที่ติดตามเพจของส,สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติองค์การมหาชนหรือว่าสดรอ,รอก็จะเห็นนะครับว่าเมื่อวานนี้มีคนพบเห็นแสงสว่างว่าเป็นทางยาวเหนือท้องฟ้าหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทยทั้งภาคกลางภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกภาคตะวันตกภาคใต้ เรียกว่าทุกภาคเห็นหมดเลยแม้จะเห็นแป๊บเดียวก็ตามแล้วเห็นถึง2ครั้งครั้งแรกเนี่ยประมาณทุ่ม13นาทีอีกครั้งหนึ่งประมาณสักสองทุ่ม21นาทีครั้งแรกลักษณะของแสงจะเป็นเหมือนตรงหัวเป็นสีฟ้าครับแล้วตรงหางเป็นสีเขียวแล้วก็แตกออกเป็น2อถึงสส่วนด้วยกันส่วนอีกครั้งหนึ่งครั้งที่2จะเห็นเป็นลักษณะเหมือนสีส้มมองเห็นด้วยตาเปล่าได้ยอย่างชัดเจนซึ่งเรื่องนี้คุณสุภเริ์ ค่า,ารือหาโนนผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการและสื่อสารทางดาราศาสตร์ของสออดร,รก็บอกว่าดูจากปรกากฏการ์แล้วค่อนข้างเชื่อมันว่าน,า,นา,นา,นาน่าจะเป็นดาวตกชนิดระเบิดเ <c oughs> พราะว่าสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนและมีการแตกออกหลายจังหวัดเนี่ยเห็นชัดมากๆอย่างราชบุรีเพชรบุรีกาญจนบุรีประจวบคีรีขันธ์อยุธยาชเชิงเซาวกทมของเราก็เห็นชัดโคราชปราจีนนะครับหรือแม้แต่ขึ้นไปทางเหนืออย่างเชียงใหม่ก็ยังเห็น ดังนั้นถือว่านี่น่าจะเป็นอุกาบาตหรือว่าเป็นดาวตกที่ค่อนข้างจะใหญ่แล้วก็มีการระเบิดออกซึ่งอาจจะเกิดจากชิ้นส่วนที่กระเด็นจากการพุ่งชนบนดวงจันทร์หรือดาวอังคารแล้วสุดท้ายเมื่อเสร็จชิ้นส่วนดังกล่าวเคลื่อนที่เข้ามายังชั้นบรรยากาศโลกมันเสียสีกับอนุภาคในชั้นบรรยากาศก็เลยเกิดเป็นความร้อนสูงลุกไหม้จนคนสามารถมองเห็นเป็นแสงสว่างวูบวาบบนท้องฟ้าได้ ส่วนสีที่แตกต่างกันก็เหมือนที่เราบอกไปแล้วครับขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของธาตุที่แตกต่างกันไปบางธาตุก็จะทําให้เกิดสีนี้บางธาตุก็จะทําให้เกิดสีนี้อย่างนี้เป็นต้นค่ะคือเรื่องดาวตกเนี่ยเราเพิ่งรายงานไปเมื่อวันก่อนว่าโหเห็นดาวตกส่วนใหญ่จะเป็นสีเขียวเนี่ยผ่านมาแค่อีกวันสองวันก็เห็นดาวตกอีกรอบหนึ่งเป็นหลากหลายสีด้วยนะคะคนก็เลยตั้งคําถามว่าเออน,นี่มันเป็นสภาพปกติหรือเปล่า <c oughs> มันปกติไหมโอ้เราเห็นตั้งแบบ2วันติดกันี่มนะคะถ้าเป็น200ปีก่อนนะก็อาจจะบอกเป็นอาเพศ เวลามีผีพุ่งใต้แบบนี้อาจจะมีอะไรไม่ดีเกิดขึ้นาามควเชื่อไทยนะเขาจะขอพรกันถูกไหมถ้าเป็นต่างประเทศต่างประเทศเขาจะขอพรแต่ถ้าเป็นบ้านเรานี่โอ้โเกิดอาเพศแต่ตอนนี้ทุกคนมีวิทยาศาสตร์แล้วก็รู้ว่าเป็นเรื่องธรรมดาแล้วค่ะทีนี้ลองไปดูในมุมของนักดาราศาสตร์โอ้โหก็คือดูด้านนี้โดยตรงใช่ไหมคะก็ต้องเชื่อข้อมูลจากทางนี้แหละทางคุณวิมุตวะหลายค่ะกรรมการวิชาการสมาคมดาราศาสตร์ไทยอธิบายแบบนี้นะคะบอกว่าลูกไฟที่เราเห็นเนี่ยในช่วงนี้ คือดาวตกที่สว่างเป็นพิเศษซึ่งเกิดขึ้นไม่บ่อยเท่ากับดาวตกทั่วไปเหมือนดาวตกทั่วไปคือก็จะมีตามปกติแต่อันนี้เป็นดาวตกที่สว่างเป็นพิเศษแต่รวมๆแล้วคืนหนึ่งเนี่ยเกิดขึ้นถ้าทั่วโลกนะคะเป็นร้อยดวงเลยค่ะทั่วโลกเป็นร้อยดวงนะคะแล้วการเกิดขึ้นสองดวงที่มองเห็นได้จากแถบภาคกลางของไทยในสามวันเนี่ยเกิดขึ้นตั้งสองดวงแล้วเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในวิสัยที่ปกติไม่ได้เป็นเหตุการณ์ผิดปกติแต่อย่างใดนะคะเพียงแต่ว่าบ้านเราอาจจะเห็นไม่บ่อย แล้วโดยเฉพาะในกทมที่มันมีแสงไฟในเมืองค่อนข้างจะเรียกว่าเด่นชัดก็อาจจะมองไม่เห็นดาวตกบ่อยนะแต่ช่วงนี้มันเห็นบ่อยหลายคนก็เอ๊มันเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าก็หัวค่ำเลงนะเมื่อวานทุ่มกว่าอย่างเงี้ยก็ตกแล้วสีฟ้าสีเขียวแล้วเนี่ยคอยดูนะเดี๋ยวคนก็จะเริ่มสังเกตกันมากขึ้นแล้วเดี๋ยวขับรถดีๆนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวหลังหลังจากนี้ก็จะเริ่มเห็นกันมากขึ้นแต่มันชัดมากด้วยไงคะเออผมอยากเห็นบ้างอ่ะผมไม่ได้อยู่ในจังหวะที่เห็นเลยสักครั้งเดียวไม่เห็นเหมือนกันเห็นจากข่าวเนี่ย